คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกเป็นข้าวเหนียวแล้วก็จะเอาข้าวเหนียวมาทำวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะครับอ่ะเราเริ่มเลยเปิดเตาใส่น้ำใส่น้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็สบายสบายไม่ต้องมานั่งเคี่ยวรอน้ำตาลละลายน้ำตาลสกปรกไม่ต้องมากรองโน้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตัดซองใส่เลยจบง่ายมากใส่นิดเดียวไม่ต้องเยอะพอใส่น้ำเชื่อมเสร็จน้ำใกล้จะเดือดข้าวเหนียวมูลสำเร็จรูปเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปสำหรับวุ้นที่ใช้เราใช้เป็นผงวุ้นตราหนังเงือกนะคุณผู้ชมใช้เสร็จแล้วเหลือก็ต้องหาที่เก็บให้มันมิดชิดแล้วก็สนิทแล้วก็รีบใช้ให้มันหมดโดยเร็ววัน2ช้อนชาจัดการคนให้วุ้นเนี่ยละลายเอาพิมพ์วงแหวนมาเสร็จแล้วก็หุ้มด้วยฟรอยพอข้าวเหนียวของเราบานได้ที่ใส่แป้งถั่วเขียวละลายน้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมใส่แล้วก็คนให้มันว่องไวเนื้อลำไยคุณผู้ชมเอาเม็ดออกซะเอาละพอได้แบบนี้ยกหม้อมาเลยเทลงพิมพ์ที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งทรงตัวแล้วนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเรามาเคลือบหน้าด้วยหน้ากะทินะคะอัมพวากะทิ 100% เทลงหม้อเลยคุณผู้ชมเค็มสักนิดหนึ่งก็กระป๋นเสริมไอโอดีนซองเดิมหยิบมาอีกแล้วคุณผู้ชมผงวุ้นตรานางเงือกหวานก็ใช้ถุงเดิมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวพอไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ตรงนี้พอกะทิของเราใกล้จะเดือดก็จัดการใช้แป้งถั่วเขียวละลายน้ำเราต้องการการทรงตัวเราจะใช้เป็นแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวโพดก็ทรงตัวแต่มันจะนุ่มเละง่ายอ้าวเดือดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงกลางเสร็จเรียบร้อยเทลงไปคุณผู้ชมพักไว้ในอุณหภูมิห้องจนทรงตัวดีเข้าตู้เย็นถึงเวลาเสิร์ฟแล้วครับเราก็มาแต่งหน้าให้มันดูแบบไหนๆก็จะเค้กแล้วก็ให้มันเค้กสุดๆไปเลยคุณผู้ชมไปให้มันสุดติ่งเลยนะคุณผู้ชมนะอยากให้คุณผู้ชมช่วยๆกันซื้อลำไยของเกษตรกรนะเราช่วยกันซื้อนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปง้อส่งองค์ส่งออกพอถึงเวลาจะรับประทานก็เนี่ยดูสิมันดูสดมันดูน่ารักนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมว่าไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าน่ารักฉันดูเองก็ได้สวยเอ้าเก๋อ่ะน่ารักก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยใครเห็นใครก็ทึ่งจริงไหมคุณผู้ชม